วันที่1ตุลาคม2565นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนณวันที่30กันยายนมีจำนวนกว่า 19,381,909 รายนั้นขอเน้นย้ำกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แม้บางมาตรการจะสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนกันยายน2565แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสำหรับมาตรการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ 2-300 บาทต่อเดือนโครงการเพิ่มกำลังซื้อคนละ200บาทต่อเดือนวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป100บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้าหาบเร่แผงลอย100บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีส่วนกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเว้นแต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินต้องชำระเองเว้นแต่กรณีใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดทั้งนี้รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาไปถึง7เดือนคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565จนถึงเดือนเมษายน2566